านที่เป็นซิกเนเจอร์ข้าวไข่ข้นซอสต้มยำไข่ข้นหอมเนยนิดๆราดด้วยซอสต้มยำทำสดใหม่ทุกจานทาน1คำจะต้องครบทั้งข้าวไข่แล้วก็ซอสฮ่องกงฟรุตเป็นวัฟเฟิลจะมีความกรอบนอกนุ่มในทานคู่กับไอศกรีมเย็นๆตกแต่งด้วยผลไม้เรียกได้ว่ากินครบจบที่เดียวเลยที่มาของฟาร์มรักนะครับชื่ออะไรที่บ่งบอกถึงความสดใหม่ก็นึกถึงคำว่าฟาร์มแต่คำว่ารักเราเล่นคำรวมกันก็กลายเป็นฟาร์มรักอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ข้าวไข่ข้นซอสต้มยำด้านล่างเนี่ยจะเป็นข้าวหอมมะลิร้อนๆโปะด้วยไข่ข้นมีความหอมเนยนิดๆราดด้วยซอสต้มยำจะทำสดใหม่ทุกจานในซอสต้มยำของเราก็จะมีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็สมุนไพรต่างๆลูกค้าทาน1คำจะต้องครบทั้งข้าวไข่แล้วก็ซอสต่อมาก็คือเบอร์เกอร์ลาบหมูทอดตัวขนมปังทาด้วยเนยก่อนเพื่อเสียในกระทะให้มีความกรอบนอกนุ่มในในส่วนของชิ้นเนื้อเบอร์เกอร์จะเป็นลาบหมูทอดปรุงรสลาบให้แซ่บๆแล้วก็เอามาปั้นเป็นก้อนทอดแล้วแบบพอกัดเข้าไปกรอบนอกนุ่มในมันไม่ใช่แบบจะแห้งๆล้วนๆมีความแซ่บเปรี้ยวหวานของน้ำสลัดมายองเนสเป็นประสบการณ์ใหม่ของลูกค้าหาทานที่ไหนไม่ได้ตัวขนมซิกเนเจอร์ฮ่องกงฟรุตเป็นวัฟเฟิลฮ่องกงตอนนั้นไปเที่ยวชอบรูปลักษณ์ชอบในรสชาติตัวแป้งเราทำเองเวลาเราได้ทานจะมีความกรอบนอกนุ่มในทานคู่กับไอศกรีมเย็นๆตกแต่งด้วยผลไม้จะเป็นผลไม้นำเข้าทั้งหมดอย่างเช่นสตรอเบอรี่กีวีแล้วก็ส้มต้องความสดชื่นเย็นๆนะครับด้วยไอซิ่งถ้าลูกค้าบางท่านชอบหวานมากกว่าเดิมอีกนิดนึงจะมีเป็นน้ำผึ้งให้นะครับส่วนเมนูต่อมาเป็นขนมปังชีสบล็อกเป็นขนมปังกรอบนอกนุ่มในสอดไส้ด้วยไส้ชีสพอกัดคำหนึ่งเนี่ยแล้วก็ยืดลูกค้ารู้สึกเฮ้ยมันสนุกที่ได้ทานได้เล่นรสชาติก็เป็นแบบประมาณหวานเค็มคือช่วงแรกเรารู้ว่าจุดที่ใกล้ที่สุดคือมหาลัยคาดหวังว่านักศึกษามหาลัยเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเราเรามีความเห็นใจผู้บริโภคก็ตั้งราคาต่ำกระทบกับตัวเราเองช่วง6เดือนแรกเราขาดทุนเดือนละ 100,000 บาทมาดูยอดขายกับวัตถุดิบมันไม่สัมพันธ์กันเลยเกิดอะไรขึ้นยิ่งขายดียิ่งขาดทุนหนักอยู่นิ่งไม่ได้แล้วพยายามปรับตัวเองอยู่ตลอดว่าเราพลาดตรงไหนตอนนั้นสนิทกับทางพนักงานแมคโครเพราะเราไปซื้อบ่อยมีคอร์สเขาก็เลยชวนได้ไปอบรมกับทางแมคโครโฮลิกาอะคาเดมี่เป็นเชฟจากกั้วกับเชฟสวกิจหัวข้ออบรมคือช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารในการลดต้นทุนหลังจากที่ได้เข้าคอร์สเอาความรู้ตรงนั้นมาปรับใช้ในธุรกิจของเราในเรื่องของลดต้นทุนมีปัญหาตรงไหนแก้ยังไงหลังจากนั้นมาเราก็ทำกำไรได้จนถึงปัจจุบันอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือว่ากำลังจะเปิดร้านอาหารเรียนกับทางแมคโครโฮลิก้าอะคาเดมี่มีความรู้มากมายสมัครฟรีเรียนฟรีผมเชื่อว่ามีประโยชน์กับกิจการเราแน่นอนครับฝากร้านฟาร์มรักด้วยนะครับอยู่ตรงข้ามกับพุทธบูชา43จะมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานมีเครื่องดื่มนมสดที่ส่งตรงจากฟาร์มเลยคุณลูกค้ามาที่ร้านฟาร์มรักเรียกได้ว่ากินครบจบที่เดียวเลยครับผม